อืมก็มาแก่เรื่อยๆบ่อยู่นี่มาเรื่อยๆอยู่โอ้โหแนวมันลบมันสิบอลอันนี้อืมชอบกินอย่างเนาะบัดป่าภายในหน่อยบัดป่าตัวบักใหญ่หนึ่งโอ้พันปกปกปกเกียดกะยังบรูดจำไหนกะหลายมันไปพักเลยแบบพักเลยเนาะอืมสบายดีบอกไปพี่น้องวันนี้ออกแต่ป่าเลยนะออกแต่ป่าอะไรสิลงไปเที่ยวแม่น้ำโขงบ่นี่และไปกับทีมงานของผู้เก่าผู้เดิมสบายดีสบายดีบ่นาดอนอากาศดีเด้อบ่เฮียงและทางหน้าเฮามีนักผู้สาวไว้ประมาณจัก10กว่าคนนี่แหละนี่บ่เฮียงบ่ไกลสบายดีนั่นแหละบ่เห็นลักลีโอ้ลักลีโอ้หาคนอัดอยู่ในรถคันเดียวนี่แหละทุกคนบ่นี่เฮาสิเดินทางไปกับคนทางก็ค่อนข้างจะลูกลั่งแน่ได้สิไป 4,000 คุ้มมื้อนี้บ่ทางนี่เพิ่นกำลังก่อสร้างและปรับปรุงอยู่บ่เบาไอ้บ่เบานี่นี่จึมเยิ้มอุ้ยย่ามันต้นทางนึงเด้อุ้ยอันนี้มันสิต้นบ่ซองเลยนี่ซองบ่อุ้ยนะมันทางก็อยากแน่ๆจังน้อยอยู่ไกลจากถนนทางยางเข้าไปก็สิประมาณ30กิโลแหละเข้าไปจนฮอดแม่น้ำโขงพุ่นแหละทุกคนเลยลุ้นกันว่ามองเขาสิไปในสิงามปะได้แต่ว่าบ่าวที่ก็เคยไปอยู่ไปกินอยู่กลางวัดเพิ่นกำลังสร้างก็ยังแล้วเถื่อนี่แหละตอนนี้ก็ได้อันนี้น้ำโค้งนะแม่นๆเดี๋ยวชุดทากรรมอ่อนจะบ่เคยเห็นเลยเพิ่นว่านี่แหละเฮียปู่เพิ่นกำลังเก็บเหงื่ออนามัยเดินวัดนะเมื่อคืนนี่เป็นบุญบ่ขะหน่อยโอ้มาน้ำบ่ทันเนาะถ้ามาท่านก็แต่มื้อคืนนี่โอ้คือสิคักโอ้เป็นตะมวนอยู่ลีเนาะโอ้พูดคนมาคนเขาจะลงไปเล่นไปนั่งพักผ่อนไปปิกนิกว่าซะไปจิตเขาแล่งคนเสียวๆอยู่คนหาปลาก็มีได้อยู่นี่ทุกคนนะลืมถ่ายให้เบิ่งป้ายสบายดี 4,000 คุ้มสปป.ลาวส่วนว่าภาษาอังกฤษนี่บ่าวอธิษก็ขออ่านในใจซะมันอ่านบ่ได้นะ Welcome to ฮู้จักแต่ลาว PDR ฮอลเลนด์ลาว PDR ไอ้บัดนี้บ่าวอธิษสิพาลงไปผู้ไปชมบรรยากาศอยู่ลุมบ่ได้ไปเบิ่งคุ้มว่าซะพาไปเบิ่งคุ้มพอดีแล้วนะย้ำแรงนะนี่คนหาอยู่หากินมาเล่นมาเที่ยวคนในบ้านเลยแหละคนแถวไกลๆเคียงๆแหละคำมืดตื่นตานั้นเพราะว่าต้นกระเว้นเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็คือประเทศไทยต่างเมืองต่างแข้งคนมาเที่ยวนะกับอันนี้เป็นน้องที่ชาวบ้านเขาจะมาหาอยู่หากินบางเถื่อตอนแรกเขาจะก็จะมาสอนอยู่นี่มาตึกแฮอยู่นี่เนี่ยนี่มีปลาหลายได้หลายได้ปลาอยู่นี่แถวน้องนี่ฮะย่างขามไปฝั่งไทยก็ได้เด้อย่างขามไปได้ได้ได้ให้น้ำบกเลยย่างก็ได้ชาวบ้านบ้านท่าเฮาเพิ่นพากันมาหาอยู่หากินแคมป์ของและแต่อยู่นี่เป็นหม่องมีคุ้มหลายที่สุดโอ้ปลาขึ้นบ่เลิกบ่ขอแก่เลิกบ่นำนี่ไอ้บ่ฮักกะสิแก่บ่นี่นะฮักกะสิเริ่มมันลงมือบ่ดิแม่นห่วยเออคิดว่าได้แล้วถ้าพอแล้วบ่คนแก่เลิกบ่นําบ่ฮู้ชุดใกล้ๆโอ้อยู่นี่ที่มองว่ามีคุ้มหลายๆโอ้เลิกบ่นําตัวนี้เสียไว้อยู่ข้างเลิกอยู่กูมีเครื่องมีอย่างสิแก่ได้จังได๋ฮะลอย2ครั้งได้นี่บ่ร้อยเอาร้อยแก้วนี่เอาสิแก้วปลาแก้วดิโอ้เอาปลาแก้วบ่ปลาแก้วโอ้เอาใส่ปูเฮาแก้วเฮียมันสวยลายมันสิถือแต่ปลาแก้วโอ้อันนี้โอ้ยบ่มาแล้วเป็นแต่อยากอาบน้ําทุกคนเลยเนาะบังเซานี่บ่ได้อาบน้ําแนวก็โตพร้อมแนวบ่ถีบเดี๋ยวนี้ก็แต่ว่าน้ําเลิกร้อยน้ําบ่เป็นซั่นติ
ย่างน้ำตัวนั้นนะลงตื้นนั่นแหละเนาะได้บ่เอออยู่ตื้นก็ได้เนาะเดี๋ยวจากนั่งเลยนี่ให้บ่เห็นซ่าให้ซ่าให้แน่สิบรรยากาศเบิ่งเบิ่งเบิ่งตะเวนสายรอบแรกแผ่นนี้แล้วปลาแก้วมันขึ้นมาเล่นต้นอันนี้จะเล่นโชคดีมาแก้เรื่อยๆบ่อยู่นี่มาเรื่อยๆอยู่โอ้บ้านคอยบรรยากาศมันลบมันคือบ่อันนี้เออมันคือหกคนเนาะมานำกันเจ็ดถึงมอลอยนี่มันก็บาทเดียวมันก็บอดได้แล้วมันก็หลายบาทแน่ก็บอกเครื่องการหรือการหนึ่งนี่แหละโดยประมาณหาลูรอบหนึ่งหาลูนอกก็ทำหลายเนาะปลาแก้วสีแก้วปลาแก้วอันนี้ครับโอเคพี่บอสบัดนี้ครับได้ฮะไอ้น้องนุ่งเพิ่นมาแนะนำนะแนะนำข้อมูล4,000คุ้มนะนะก็มานี่น้องเพิ่นอยู่ทั้งบ้านนี่แหละเพิ่นเป็นเจ้าภาพสวัสดีค่ะโอ้ยโบแมนสบายดีเขาสิให้น้องๆเพิ่นพาไปเบิ่งลองร้อยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนี่ไปจุดดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวนะอยู่ที่4,000คุ้มนะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยแหละซะซะไปเลยไปแล้วทีมงานเท่ากับ4คน5คนถึงว่าอาทิตย์แล้วก็น้องๆเพิ่นลงมาให้ข้อมูลพาเบิ่งพาเลาะพาชมก็3คนมีทางเข่ามีทางเข่ามันเลยอ่ะบาดนี้พวกน้องๆเพิ่นก็สิได้เมื่อนะเพิ่นมาให้ข้อมูลครับทีมงานเท่านะเจ้าบ่าวอาทิตย์ก็บ่ได้ถ่ายให้เบิ่งบางส่วนก็ได้เพราะว่าข้าให้ข้อมูลคือกันบ่าวอาทิตย์ก็ได้บ่าวอาทิตย์ก็เคยมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่3นะมาถ่ายเอานี่ล่ะก็บ่ฮู้จักหลายปานใดแต่ก็พอฮู้อยู่นะบาดนี้พวกเฮาก็สิขึ้นไปเอาปลาที่เขาสั่งไว้พอเขามาแนวนี้เขาบริเตรียมยังดิหากินน้ำกับบุท่านคำเลยดิเนี่ยก็เลยว่าสื่อเอาปลาสั่งเอาปลาจากบ้านเพิ่นให้เพิ่นหาปลาให้เนาะบาดเด็กอะที่ได้กลับทุกคนเลยสิพุ่นแล้วเขาไปกินอยู่เพื่อนพุ่นแล้วอยู่บ้านพุ่นแล้วแต่หนีไปก็สิประมาณ40กว่ากิโลกับเมื่อมาไว้กับไว้ได้จักจันก็หอกเซี่ยวอยู่เดินวัดเนี่ยวันอาดอนพุ่นก็ขึ้นไปสตาร์ทรถถ่าเลยโอ้อัดประตูเลยไปบ่เฮี้ยงเฮาไปและก็มาหอดเพื่อนเลยทุกคนเลยนี่จอดไปทีเรียบร้อยแล้วนี่ปลาเลยตัวบักใหญ่เลยใช่มันดีสูงมากเลยถูกตัวบักใหญ่เลยอันนี้7โลป้ายนะปลาเลยป้ายใช่กว่าปลาหมักบานเขาอะปลาหมักบานโอ้เขาเสียดไม่นอนได้กินจังวะเห็นอะไรเห็ดซอยป่ะแบบแต่ซอยแล้วก็ต้มน้ำป่ะเออส่วนน้ำจะหน่อยเนาะนั่นแหละประมาณนั่นแหละหัวมันแมนหัวกะจะดูตุ๊กเรือมันกระซ้อยโอ้ยบ่เหี้ยงมันตั้งไฟบ่ติดสับบ่มีแนวอ้อยบ่โอ้ยแน่จะบ่ได้มีอ่ะมึงหนาคนเลยมันบ่ได้อีลีดอกเมียคอยเบิ่งคักเลยตั้งไฟก็บ่ติดเอาบ่ติดจะบ่เฮ้ยติดจังได๋ไปเบิ่งอยู่มันจนลูกไปเบิ่งอยู่เอาไปเบิ่งใหม่เออไปเบิ่งใหม่เอาโอ้ยมันบ่ได้แล้วบ่ได้นี่บ่ได้เป็นเครื่องแล้วบ่นี่เออทางนี้โอ้อันนี้พันใหญ่เอาเห็ด
มันโซ่กินอย่างเนาะบัดป่าภายในหน่อยบัดป่าตัวบักใหญ่หนึ่งโอ้พันปกปกปกเกศกะยังบูรุษสันนะเกศมีเกศนี่ใหญ่เลยเต็มมอเลยโอ้ตัวไข่นี่มุกไปได้หัวเนาะอู้เนาะหัวอ้าวกระดับเนี่ยหัวอู้เอากระดับตัวปลาไข่ได้เราดูนี่อันนั้นนะถ้ามันปลาปลานี่นะมันบ่แม่นบ่แม่นบ่ปลาเขาเอิ้นปลาปากนะบ่แม่นบ่บ่ปลาเขาก็เอิ้นปลาปากกันแท้นี่ครับแม่นแล้วกับปลายันคือกับอันปลาปลากินแหลบบางคนก็เอิ้นปลาจีนแล้วก็มันมีชื่อหนึ่งมี3ชื่อเลยตกตกไข่มันก็เต็มหมอนว่าที่มีแต่ไข่เบิดทางในบ่ว่าที่มีแต่ไข่เบิดในมือจ้ะไข่กับมันมันดูไข่มันน่ะนี่เป็นเบียงเป็นเบียงอยู่นี่อุ้ยเห็ดเจียวจำคักๆเลยเนาะกินดิบนี่บ่ไปตะยานเลยเจียวจำคักๆโอ้โอ้บ่เฮียงบ่สอยนี่โอ้บ่ว่าบ่เฮียงเคยชะละวันนี่นะชะละวันบ่เคยชะละวันบ่บ่ได้เมื่อแล้วบัดนี้มีนี่ก็บ่จะเข้าเนาะเบิ่งสิไปหาหมีใหม่มาให้ก็ซะโอ้ผมบอกเห็นนี่ยังนี่ต้มเอาไปต้มนี่อู้หูจะได้ผักเอาดอกนังก็ได้มันเข่าวะหรือว่าบ่เข่าบ่ปานนั้นบ่เดี๋ยวนี้โอ้ตุ๊บเปิ้นพอนาดอนคือกำลังอู้ไข่ปลาเนาะเห็ดแจ่วเลยเด้แฟนกินหอดเจ้านะบ่กูกินหอดแล้วเจ้าเพชรชื่อเขาชื่อแม่นะแม่ชื่อพุทธเรียบร้อยแล้วบ่เหี่ยงพุทธซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอยู่บ่โอเคอยู่บ่โอเคอยู่ได้ผ่านได้สำเร็จเขาเป็นเคยได้บ่บัดนี้ได้อยู่ซอยป่าแต่ว่าดังไผ่ดังไผ่นี่บ่ผ่านเด้อบ่ผ่านดังช่องเถื่อยังบ่ติดสรุปถามแน่สรุปน่ะผ่านหรือบ่ผ่านนั่นนี่ผ่านแต่บ่จักผ่านปานใดโอ้ยบ่ผ่านแนวนี้นะโอ้ยบ่เห็นปุ้งมาแล้วยังใหม่นะยังใหม่แล้วบ่หัวใหม่แล้วคมเด้ใหม่แล้วตอนนี้บ่าวสิไปเอาหมดแดงนะเอาสมสมหมดแดงนี่หมดแดงไต่หลุดๆหลายๆนี่เอาหั่งนี่ก่อนว้าเนี่ยมีไข่อยู่พร้อมเด้มีไข่อยู่พร้อมข้างเดียวได้นี่ข้างนี้หน่อยยังน้ำมันแดงแม่นเอาใส่ใส่เลยนะเอาเบอร์นี้เลยเนาะเนี่ยเนี่ยเอาสมๆเลยเนาะเนี่ยสมเลยมันจะแซ่บบริผักก่อนตอนนี้บ่เฮียงเพิ่นกำลังซ้อมผักเกี่ยมใส่ลาบแม่นเลยใส่ผักละลายมันจังหอมเนี่ยแหละมันจังแก่ข้าวแล้วเนาะมาดูต้มไปจะได้โอ้หมักอยู่หมักหน้าเอาบ่พ่อโทรให้แม่บ้านเอามาส่งให้โอ้ยไปใช้คือบ่เห็นคือพากันอยู่เฮือน2คนแม่ลูกฮะเรียกไปเรียกบ่มาได้ใช้ลูกลูกว่าได้ใช้ตะตะน้าหนึ่งไปนี่เป็นมาส่งกับน้าให้ได้ได้เรื่องได้เรื่องนี่ให้แก๊ปมาส่งให้เลยเด้อผักไรไม่ผักเลยแบบผักเลยเนาะนี่
นี่พร้อมเสิร์ฟเลยเมนูเฮาก็จะมีขัวไข่ปลาก้อยปลาพร้อมลูกโดดแล้วก็ต้มไปกินข้าวน้ำกันมาดิมาทุกคนมากินข้าวน้ำกันนี่คือเก่าแล้วเมนูเฮาก็ได้ทีมมามากินกันมาจากขึ้นผู้ขึ้นพาแล้วมาก่อยมาก่อยเอาปลาดำคล้องบัดนี้ปลาดำคล้องเจ้าอะไรมาได้ใช้ปลาห้วยนะกินแล้วอยู่ภูมากินปลาดำคล้องบัดนี้บ้านเฮาบ่มีคลองนี่บ่มีหยังลงลากอันนั้นน้ำข้าวยังปลาทะเลได้ปลาทะเลก็ตอนครับบ่ได้มื้อแหละปลาทูหานี่จะลืมบ่น่าบ่ลืมบ่จื้อซื่อนี่ลงมาแต่ผู้ปุ๊บก็ได้กินปลาดำคลองปั๊บเลยกินไปแต่ตอนนี้แหละอยู่บ้านบ่ได้กินนะห้องหาก็บ่ได้นะโอ้เดี๋ยวนั้นเนาะอยู่ดิเจ้าหน่อยกินสิให้กินดอกกินผสมน้ำต้มนี่มันบ่น้ำต้มนะบ่ไปมาวันนี้ก็บ่มีหยังหลายได้เกียมบ่อยู่บ่นอนให้บ่ไก่ก็บ่ดอดไว้นะแล้วก็บ่เฮียงเราก็จะนอนอูนอนเปน่ะอยู่ทางข้างน่ะแม่มันคักได้นอนเปคนเคยนอนเปเนาะเอาคลิปนี้ก็ผมมียังหลายขอขอบพวกขอบใจหลายๆที่ถ่ายครับส่งมาติดต่อจนจบเด้ออ่ะวันนี้ก็สำนั้นแหละพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปวิดีโอนี้บ่าวอาทิตย์ขอกล่าวคำว่าสบายดี